สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567วันนี้หลายท่านก็คงพักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับเป็นวันหยุดสบายๆวันนี้ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน3นะครับเพิ่งจะเริ่มต้นเดือนที่3ทางจันทรคติเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยหลวงพี่จ่อยได้บิณฑบาตที่เทศบาลป่าติ้วอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะครับหลวงตาก็ได้เดินทางมาพักจำวัดในค่ำคืนที่ผ่านมาในช่วงนี้หลวงตาก็ยังคงบิณฑบาตอยู่ที่จังหวัดยะโสธรก็เหลืออีกวันนึงก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะบิณฑบาตที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอีกวันหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปทางจังหวัดศรีสะเกษนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักพี่น้องประชาชนในอำเภอป่าติ้วโดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนมีทหารตำรวจนะครับมาร่วมกันใส่บาตรกันคึกคักในเช้าวันหยุดวันนี้ทางผู้บริหารเทศบาลนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลป่าติ้วนี่ก็นำพี่น้องประชาชนมาร่วมทําบุญตักบาตรกันณหอประชุมแห่งนี้นะครับบรรยากาศก็คึกคักแอดมินก็จะมีอัปเดตกิจนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นระยะซึ่งการอัปเดตครั้งนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดแล้วนะครับก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆหลังจากวันนี้แล้วนะครับในช่วงค่ำคืนวันที่11นี้หลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทางไปที่เทศบาลคำเขื่อนแก้วอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรค่ำคืนวันนี้สวดมนต์ทำวัดเย็นพรุ่งนี้เช้าก็จะบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าวันที่12ถึง13นี่ก็ที่ว่าการอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นการเดินทางเข้าสู่ศรีสะเกษเป็นวันแรกวันที่13 14ก็ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษวันที่14 15วงเวียนหน้าอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษวันที่15 16ลานตากระจะหน้าที่ว่าการอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกษวันที่16 17ที่กรมทหารพัน23อำเภอกันทาราลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดศรีสะเกษ5วันรวดนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่17 18ก็จะกลับมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเขอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมหลวงตาก็เดินทางกลับเข้าสู่จังหวัดนครพนมวันที่18 19นี่ก็ยังไม่มีกิจนิมนต์นะครับซึ่งก็คาดว่าหลวงตาก็จะเตรียมการอยู่ในที่พักสงฆ์และเตรียมการอยู่ที่โรงเรียนพลสวรรค์ราชพัฒนาวันที่19 20นี่เป็นการทำบุญโรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนาซึ่งโดยปกติหลวงตาก็จะไปนอนพักจำวัดที่โรงเรียนสวดมนต์ทำวัดเย็นที่โรงเรียนในค่ำคืนวันที่19นะครับส่วนวันที่20นี่ก็จะบิณฑบาตทำบุญกัน20 21โรงเรียนห้วยพึ่งพิทยาอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่21 22องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่22 23อบต.หนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่23 24เทศบาลตำบลกุสิมนะครับอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่24 25ก็เทศบาลสะพังทองอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ก็เป็นกิจนิมนต์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดต่อกันอีก5วันก่อนที่จะกลับเข้าสู่จังหวัดนครพนมอีกครั้งนึงวันที่25 26องค์การบริหารส่วนตำบลนาวัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมส่วนเช้าวันที่27นี่ก็ฉันภัตตาหารเช้าที่อบต.หนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมวันที่27 28อบต.โพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมวันที่28 29เทศบาลมหาชนะชัยอำเภอมหาชนะชัยจังหวัด
ยะโสธรนะครับอันนี้ก็เป็นกิจนิมนต์ในช่วงนี้นะครับวันที่29นี่เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้มี29วันนะครับแอดมินก็นำกิจนิมนต์อัปเดตหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยหลวงพี่จ่อยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ที่มีการอัปเดตข้อมูลไปแล้วนะครับวันนี้เรามาชมบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นได้ทำบุญตักบาตรที่เทศบาลอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรบรรยากาศก็เป็นไปตามที่ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับคึกคักกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณบานเย็นบุพพสิริขอบคุณหลวงพี่จ่อยนะครับหลวงพี่ปัจฉาสอนนวลที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ